มาสวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆในช่วงที่เราจะได้ทบทวนการเดินทางของชีวิตนะคะเวลาที่เราเห็นว่าพระอาทิตย์ตกโลกกำลังจะมืดมันมักจะมีแสงของฟ้าที่สวยเสมอคุณแม่ยืนอยู่ที่แก่งกระจานหรือหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าที่ทำให้เรากลับมาทบทวนว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้ชื่อตอนว่าแสงแห่งปัญญาจะทำให้โลกที่ถึงแม้ว่าจะมีอวิชชามากขนาดไหนก็ตามแต่ชีวิตจะยังสดใสได้เพราะมีแสงแห่งปัญญานี่เองค่ะถ้าเรามองไปไกลๆก็ต้องบอกเลยว่าเทือกเขาแล้วก็มองไปสุดตาของเรานั้นก็คือเขื่อนแก่งกระจานนั่นเองเรายังเชื่อมั่นว่าแสงยังพอที่จะทำรายการได้นะคะถ้าเรามองเห็นว่าความสวยเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือพระอาทิตย์กำลังจะดับลงความสวยงามในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้ว่าเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาในใจของเราวันนี้เป็นวันพระเสียงสวดมนต์เสียงสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งในหนทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เราอยู่ในที่ที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ที่ตรงไหนแสงสว่างแห่งปัญญาจะอยู่กับเราในทุกที่ไม่ว่าโลกข้างนอกจะมืดขนาดไหนขอให้คุณเลือกการใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตเช่นนี้ค่ะในขณะที่โลกไม่มีพระอาทิตย์แต่คุณก็จะเห็นว่าพระจันทร์ก็ขึ้นอยู่บนขอบฟ้าที่งดงามพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในที่ที่มันหมุนเวียนมีเกิดมีตายมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีสว่างแล้วก็มีมืดเหมือนดังที่เราจะตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าถ้าชีวิตของเรามันมีโอกาสที่จะได้ยืนดูรู้ปล่อยกับการเปลี่ยนแปลงของทุกเรื่องราวในชีวิตเราจะพบอะไรเราก็จะพบกับอิสรภาพค่ะอิสรภาพที่เรามีอยู่มันอยู่ในใจของเราค่ะถ้าใจของเราได้เห็นถึงความเป็นอิสระพอยืนดูรู้ปล่อยคุณควรทำยังไงกับหัวใจของคุณคุณก็ต้องเคารพหัวใจของคุณค่ะการเคารพในทุกเรื่องราวที่เป็นอดีตของเรามันกลับทำให้เราได้เห็นคุณค่าในปัจจุบันอย่าดูถูกแม้เรื่องราวนั้นมันอาจจะชั่วร้ายมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากนึกถึงเพราะมันทำให้เรารู้สึกวันไหวและโยกโครงแต่ถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่ยืนดูรู้ปล่อยและแข็งแรงพอเราจะรู้ว่าเรามีวันนี้ได้เพราะทุกเรื่องราวในอดีตคือปุ๋ยของเราเราได้ยินเสียงตุ๊กแกเตือนว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์มันมีสรรพชีวิตอื่นๆแล้วเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ถ้าคนที่กลัวเสียงตุ๊กแกเพราะกลัวตุ๊กแกจะมาทำร้ายตัวเองมันก็ขี้ขลาดเกินไปที่จะเดินทางในโลกที่มันมีความดุร้ายมากกว่าตุ๊กแกท่านลองคิดดูนะคะคุณแม่กำลังยืนอยู่ในขณะที่พระอาทิตย์ดับไปแล้วทิ้งความสวยงามของท้องฟ้าและกำลังจะมืดเห็นพระจันทร์ขึ้นโดยรอบเรามีความเย็นซึ่งเป็นความเย็นที่เป็นฤดูกาลที่ไม่ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มาแล้วไปอย่างไรใจของเรามันจะสว่างสวยมันเป็นความสัมผัสได้ถึงการสละทิ้งสลัดคืนมันเป็นความเย็นที่ไม่ได้อาศัยธรรมชาติภายนอกแต่เป็นความเย็นใจที่
ที่ไม่เข้าไปคลุกคลีหรือยึดมั่นถือมั่นกับอะไรในโลกนี้วันนี้ก่อนนอนคุณแม่อยากเตือนว่าเราทบทวนกันดูว่าชีวิตของเรามันงอกงามและเติบโตได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่ามาหรือไปจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์จะเรียกว่าได้หรือเสียทุกอย่างมีบุญคุณทุกอย่างเป็นประโยชน์นะคะพรุ่งนี้เราจะพบกับการปลูกต้นไม้ในวันพ่อแห่งชาติเราจะได้เห็นธรรมชาติของการเติบโตของต้นไม้ที่เราตั้งใจที่จะรดน้ำพรวนดินแล้วก็ทำหน้าที่ของเราคนปลูกก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เตรียมหลุมอย่างดีเตรียมปุ๋ยอย่างดีรดน้ำอย่างมีความสุขส่วนการเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้พรุ่งนี้เราจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่ในเวลา7โมงที่ต้นไม้มาถึงนะคะแต่พิธีการเนี่ยจะเริ่มกันก่อน10นาฬิกาคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรามาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์และเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อเราทำงานเพื่อระลึกถึงความกตัญญูของเราที่กำลังเติบโตและต่อยอดเราจะยังทำงานนี้ต่อไปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อในหลวงรัชกาลที่9และอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างคนที่สงบเย็นเป็นสุขเพื่อให้เราอยู่ในรัชกาลที่10ที่เราเป็นชาววิไลร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ